สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับนาฬิกาโรเล็กนะครับเดทจัดทูนะครับ41มิลลิเมตรนะครับโดยรหัสของโรเล็กก็คือ116300นะครับหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับเป็นออโตเมติกนะครับขนาด41มิลลิเมตรนะครับกระจกแซฟไฟร์นะครับแล้วก็ตรงสาย21มิลลิเมตรนะครับเป็นนาฬิกาหน้าสะสมอีกเรือนหนึ่งนะครับมีความเรียบหรูนะครับบางนะครับตัวเรือนเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับขอบหน้าปัดก็เป็นสแตนเลสนะครับสายสแตนเลสนะครับว่าสายเต้าหู้นะครับที่หลายๆคนเรียกนะครับนาฬิกาโรเล็ก116300นะครับเดทจัดทูนะครับ41มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะมีโลโก้โรเล็กนะครับตัวหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินมีความสวยงามนะครับสวยงามเรียบหรูนะครับก็มีตัววันที่นะครับแล้วก็จะมีภายน้ำนะครับนะครับตัวข้างในข้างในก็จะมีตัวเลขอยู่ข้างในด้วยนะครับ60 30นะครับมีตัวเลขนะครับภายในขอบนะครับในขอบก็จะมีสังเกตเห็นไหมครับมีโรเล็กนะครับคำว่าโรเล็กอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับมองเห็นนะครับนะครับซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นซีรีส์นัมเบอร์นะครับข้างในนี้นะครับจะเป็นตัวเลขเป็นขอบอยู่นะครับเป็นซีรีส์นัมเบอร์ของนาฬิกาเรือนนี้นะครับว่าเป็นซีเรียมเบอร์เท่าไหร่นะครับก็จะตรงกับคู่มือนะครับของเรานะครับสายล็อกชั้นเดียวนะครับตรงนี้เป็นล็อกชั้นเดียวแกะออกมานะครับแล้วก็เวลากดเข้านะครับนี่ครับล็อกชั้นเดียวไม่มีออโต้ล็อกเข้ามานะครับไม่มีไอตัวล็อก2ชั้นนะครับนี่ล็อกชั้นเดียวนะครับเป็นแบบชั้นเดียวอยู่ก็จะเขียนว่าโรเล็กนะครับสายตรงนี้สามารถที่จะปรับระดับได้นิดหนึ่งนะครับนะครับนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันก็อาจจะไม่มีตรงเล็กๆนะครับถ้าเราดึงออกมาแล้วก็ออกมานะครับมันก็ขยายได้นี่ครับเห็นครับเห็นว่าเป็นจะมีตรงเล็กๆนี้ออกมาขยายได้เท่านี้นะครับก็ปรับว่าเราจะให้มันแน่นหนาให้มันแน่นเข้ามาอีกหนึ่งนะครับข้างหลังทึบนะครับข้างหลังทึบนะครับก็เป็นโรเล็กนะครับหูตรงนี้ก็จะเป็นหูตันนะครับหูตันนะครับบางรุ่นก็จะเป็นหูรูอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหูตันนะครับสายบางเงางามนะครับเม็ดมะยมเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวก็เวลาจะตั้งก็หมุนก่อนนะครับหมุนถ่ายเกลียวก่อนนะครับมันจะหยุดตรงนี้นะครับดึงออกมาเข็มวินาทีก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตั้งนะครับนะครับหมุนไปนะครับถ้าเป็นหนึ่งแก้ก็คือจะตั้งวันที่นะครับว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็มุนตั้งนะครับเวลาจะล็อกนะครับก็กดเข้าไปนิดนึงแล้วครับแล้วก็หมุนนะครับเข้าไปนะครับขนาด41มิลลิเมตรนะครับเป็นขนาดที่กำลังดีนะครับกำลังเหมาะเลยนะครับนี่ครับเหมาะเลยนะครับกับข้อมือนะครับใส่แน่นหนานะครับสวยงามนะครับสวยงามเรียบหรูนะครับเป็นเรือนสแตนเลสนี้จะมีความเรียบหรูมากนะครับเรียบหรูมากนะครับเหมาะสำหรับใส่กับสูทนะครับไปงานหรือว่าทำงานนะครับความสวยงามเรียบหรูนะครับหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับขอบเรียบๆตรงนี้นะครับ41มิลลิเมตรนะครับสำหรับข้อมือของผมนะครับข้อมือไม่ใหญ่มากก็จะเหมาะสำหรับ
ใส่นาฬิกาประมาณนี้ครับ41มิลลิเมตร40มิลลิเมตร39มิลลิเมตรนี่ก็จะเหมาะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรียบหรูเรียบหรูครับน่าเก็บสะสมนะครับนาฬิกาโรเล็กก็เป็นนาฬิกาที่หลายๆคนนะครับท่านชายนะครับก็อยากจะมีไว้สะสมนะครับเป็นนาฬิกาที่ราคาจะสูงขึ้นตลอดทุกๆปีนะครับเก็บไว้นะครับนะครับเป็นการลงทุนได้ด้วยนะครับนะครับราคาไม่ตกนะครับราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นรุ่นที่เรียบหรูนะครับก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่เป็นสปอร์ตนะครับเรื่องนี้ก็เหมาะสำหรับเบชวอตใส่เข้ากับสูทใส่กับงานต่างๆนะครับฝากไว้ครับท่านผู้ชมครับนาฬิกาโรเล็กเดทจัดทู116300นะครับความสวยงามครับขอบคุณครับ